UC 2019นั่นเองถ้าอยากรู้ว่าเป็นไงก็ที่ผมใส่อยู่เนี่ยครับตอนนี้ไม่เห็นยังไม่เห็นใช่ไหมรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราเข้าหน้านำข้างนี่ไงเราจะได้โชว์เดี๋ยวโชว์ตัวนี้โชว์เสื้อบัตรเลยใครอยากได้ต้องแชร์นะผมบอกเลยตัวนี้ตัวนี้เย้ข้างหลังเนี่ยผมคือข้างหน้าเนี่ยว่าเท่แล้วนะคือข้างหลังนี่เท่กว่าข้างหลังเนี่ยเป็นชื่อของมหาลัยและผู้เล่นทั้งหมดนะครับใน DUC แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องแล้วก็สปอนเซอร์นั่นเองแล้วมีสปอนเซอร์เป็นโฟกัสอารีนาแล้วคอมมอนเก่าครับและสุดท้ายท้ายสุดครับคือแคสเตอร์ก็คือมีชื่อผมอยู่ด้วย ไม่ค่อยขายตัวเองเท่าไหร่นะครับนะครับใครได้เสื้อตัวนี้ไปนี่แบบอย่าลืมแชร์ที่สำคัญกดไลค์เพจกดไลค์เพจด้วยใช่เพราะว่ามีหลายคนที่อาทิตย์ที่แล้วสุ่มได้แต่ไม่ได้ไลค์เพจคือแชร์จริงสาธารณะจริ งแต่ว่าไม่ไลฟ์เพจแต่ไม่ได้ไลฟ์เพจโอ้โหเหมือนเป็นการทำร้ายจิตใจครับทำทุกอย่างครับยกเว้นไลฟ์ของเพจอ่านกติกาให้ครบแล้วก็ทำให้ครบถ้วนนะครับเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับเสื้อสวยๆแล้วก็มีคุณภาพอย่างนี้นะจัดไปก็เข้ามาในเกมตอนนี้ก็พอสกันเหมือนเดิมครับแนะนำผู้เล่นครับเริ่มจากทางฝั่งเกษตรก่อนแล้วกันมาดูเกษตรหรือทีมเรเดียนนะคนแรกครับไมดัสก็แน่นอนครับเอ้ยอินิกมาอาริกาโตะเป็นเบนครับคิโบเป็นลีน่าครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอัลบาดอนครับแล้วก็โมมอนครับไลฟ์สตีลเลอร์แล้วคนสุดท้ายไลโคลิสครับมิดเลนลีน่าเดี๋ยวผมกำลังคิดว่าโอเคเขาสลับตำแหน่งได้แต่ดูก่อนแป๊บหนึ่งเผื่อเขามีแต่มันสวอปไม่ได้นะในทัวร์นาเมนต์ใช่โอเคอ่ะมาทางฝั่งธรรมศาสตร์ครับธรรมศาสตร์ของเรารอดูนะ4บวกผ่านนั่นเองมาแล้วโรบินนะโรบินเล่นเป็นแซนคิงครับแซนคิงครับผ่านแล้วเฟลเลตบอยเอาแล้วบัฟเอ็กซ์โอ้กัปตันครับทางฝั่งรูบิกบัฟเอ็กซ์กับตำแหน่งของเขาครับมิดเลนซูสครับแล้วก็ไซโคดีเชียบเป็นซับ5โอ้นึกถึงบัฟเอ็กซ์มิดเลนใครก็ได้สมัยก่อนเลยอ๋อใครก็ได้เลยใครก็ได้สมัยก่อนพร้อมฟัดพร้อมเหวี่ยงว่าใช่ครับแล้ววันนี้เป็นซูสนะจะมาเจอกับลีน่าใช่ไหมโอ้โหไม่แล้วไม่ใช่ครับเป็นลีน่ากำลังคิดอยู่ว่าอ้าวแล้วไมนัสเฟย์เล่นอีนิกมาครับจะสลับตำแหน่งกันยังไงผมอยากรู้เหมือนกันอย่าบอกนะว่าอีนิกมามิดแล้วเขาดีแทงโก้แล้วจะเป็นอีนิกมามิดครับผมบอกแล้วมันมีแผนโอ้ก็ต้องเซอร์ไพรส์คืออีนิกมามันเซอร์ไพรส์อยู่แล้วแหละแต่อีนิกมามิดนี่เซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าเป็นอีนิกมามิดนะทุกคนอ่ะคำถามคืออีนิกมามิดโกงไหนโกงไหนครับก็คืออีกฝั่งไม่มีคลิปตีไก่ครับก็คือเลเวลเนี่ยคือจะห่างชั้นกันมากห่างจริงๆคือผมมั่นใจว่าอีนิกมาเลเวล3ซุดยังเลเวล2อยู่ทำให้อีนิกมาเนี่ยขึ้น6ก่อนแน่นอนแล้วถ้าสมมติอีนิกมาสามารถคอนโทรลลูกดีๆมันจะเหมือนมีดาเมจบวกเข้าไปอีกพร้อมกันทำให้ซุดเนี่ยค่อนข้างลัดช็อตได้ยากถ้าเทียบก็100อ่ะครับลูกตัวละ20 3ตัวก็60บวกกับดาเมจตัวมันเอง40 100คือซุดก็สูงนะซุดเมื่อกี้70ยังน้อยกว่าต้องมารอดูแล้วครับว่าสำหรับไมนัสนะจะโชว์อินิกมามิดไว้ยังไงครับว่าจะแบบลาช็อตชนะเลนยับไหมหรือว่าจะเป็นซุดที่ของบัฟเอ็กที่โหดกว่าหรืออีกอย่างนึงคือเลือกโดผิดแล้วก็แบบสลับแผลลงโอ๊ยไม่เป็นไรแล้วมีการสั่งโกมาแล้วจากผ่านครับนี่ครับรอทางฝั่ง4บวกผ่านเกษตรนิดนึงรอทางฝั่งเอ็กไซนิดนึงแต่น่าสนใจจริงๆผมชอบมากอะไรที่นอกเมตาก็น่าสนใจทั้งนั้นแหละครับ Everything can work ใช่ไหมโนเทลได้บอกไว้แล้วก็ใช่อยู่แต่บางเรื่องก็เป็นไปไม่ได้เช่นคีปเปอร์เดอะไลท์แครี่อะไรอย่างเงี้ยก็หนักหน่วงไปหน่อยนึงเขาจะโกครับตอนนี้ตึมมาแล้วครับ3 2 1อันพอสแล้วครับคือ everything can work มันตั้งแต่ตอนเช้าแล้วแหละที่ทีมไหนวะสักทีมนึงที่เล่น Chain of Lane น่ะทีม Alliance นั่นแหละ Alliance ที่ตบ Fnatic ไปเออ Chain of Lane น่ะอย่างโหดและใช้ทามมิ่งนั้นบ้านได้ดีด้วยครับมาแล้วครับสุดยังไม่อัพสกิลนะก็ถ้าสมมุติเจอทางฝั่ง Observer Ward ก็จะอัพเป็น Lightning Bolt แต่ถ้าไม่เจอก็อัพ Arc Lightning เอามาฟาร์มตัวคลิปตีไก่นั่นเอง Light Stealer นี่เขาคือใครนะชื่อโมมอนใช่ไหมใช่โมมอนครับโมมอนครับตอนแรกผมเห็นเขาเล่นมิดนะรอบนี้เขาเล่นแครี่ใช่เขาสลับเพราะปกติไมนัสแครี่แล้วโมมอนมิดสลับกันเลยสลับกันเลยครับไมนัสน่าจะช่ำอินนิ่งมากกว่า
ใช้คำนั้นก็ถูกใช่ครับเหมือนที่เอแบกสลับตัวนั่นแหละที่อาเธอร์ไม่ได้เล่นกลางสักทีอาเธอร์ไปเล่นดิสลอปเตอร์ซับซ้อนแล้วก็ทำได้ดีด้วยเกมนั้น30วิทั้ง2ทีมนิ่งมากครับเป็นโมมอนวิ่งเข้ามาเปิดพื้นที่ก่อนนะไลท์สติลเลอร์ครับไม่ได้หนักนะคู่นี้ไม่ได้หนักแต่ลูบิกเป็นตัวที่ตอดเก่งอยู่แต่เจอกับไลท์สติลเลอร์ก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะไลท์สติลเลอร์จะมีโบนัสดาเมจจากฟีฟเน่ดาบุนิสันแม่ฟอร์สตาร์ทไปก่อนเลยครับตีไลท์ไซอาเลมาไลโคลิสตีต่อติดใบอัฟเฟเลตบอยเฟเลตบอยเจ็บมากครับแล้วน่าจะเสียบาวตี้ลูนหรือเปล่าคีโบโดนฟาดบอยไปอีกทีโอ้โหต้องยอมครับสำหรับพาดโหแล้วต้องเสียเลื่อนฮิลลิ่งซาร์ฟเลยหรือเปล่าแบบนี้เสียครับถ้าไม่เสียก็เข้าเลนไม่ได้แต่ไม่ใช่ของตัวเองครับใช้ของไซโคใช้ของไซโคด้วยโอ้โหซัพพอร์ตต้องถวายให้นะและเป็นเกษตรครับได้ไป3บาวตี้ลูนนะแล้วก็อินิกมาก็ทำตามสไตล์อินิกมาครับก็คือตัดคลิปตีไกลไปเรียบร้อยแล้วตัวแรกเราไปดูครับนี่ครับบัฟเอ็กครับเจอกับไมนัสที่เลนกลางและพอร์ตก่อนเลยครับสำหรับรูบิกเหมือนจะมีปัญหาเล็กน้อยครับแดกผิดตัวแล้วมีการคุยกันครับเดี๋ยวนะอย่าบอกนะเมื่อกี้ที่ตายไปเป็นตัวตีไกลกินคลิปมีรีไปครับเมื่อกี้โอ้โหโอ้ยแล้วเป็นเหมือนซุดจะได้ด้วยครับสำหรับคลิปตีไกลเมื่อกี้เพราะว่าคลิปสกอร์ขึ้นมา1แล้วคลิปตีไกลหายไปแล้วไม่นั้นบอกว่า3ไอตอนเล่นอินิงมาคือกินคลิปได้2ตัวตอนก่อนเข้าเลนพวกกินตั้งแต่ในบ้านเลยใช่ไหม แล้วก็รอคูลดาวน์อีกทีนึงมาแล้วครับมือลั่นไปหน่อยครับกินคลิปตีใกล้ไป มีผลนะมีผลนะคลิปตีไกลนี่มี EFP มากกว่าคลิปตีใกล้เกือบจะเท่าตัวเลยนะแล้วผู้ชมก็ไม่ต้องแปลกใจทำไมเขาถึงหยอกล้อกันเพราะว่าเขาอยู่ทีมอยู่ทีเดียวกันอยู่ทีเดียวกันนะครับในทัวร์แฮชแท็กนะเขาเลยแบบคุยกันได้ตอนนี้แต่จริงๆส่วนใหญ่ได้มาหาอะไรก็ขำๆกันได้อย่าง DUC ปีที่แล้วที่แบบจัดเหมือนบ้านสมิธหลังเกมก็ออกมานั่งคุยนั่งขำกันอะไรอย่างเงี้ยนั่งทอล์กกันลาดกระบังอะไรพวกนี้นั่งแบ็คเอาท์มาเผากันอื่นอะไรอย่างเงี้ยเก่งจริงครับเรื่องเผาฝีมือไม่เยอะครับแต่เผาเก่งก็พอดกันสักครู่ครับกำลังจูนสมองหน่อยนิดนึงสมองก็เซบอกดีพอดได้เพราะว่าได้จูนสมองไม่นับแป๊บนึงไม่นับบอกก็พลาดไม่เป็นไรก็อย่าลืมนะทั้งหมดมีทั้งหมดอย่างน้อยเนี่ย2เกมนะครับในคู่หนึ่งเพราะว่าเป็น Base of T ใช่ครับเป็น Brand of T นั่นเองแต่ว่าประวัติศาสตร์ของ DLC ของเราเนี่ยก็คือไม่เคยมี 2-1 ครับมีแต่ 2-0 เพราะฉะนั้นคนขึ้นนำได้ด้วยแบบว่าเหมือนแบบกำชัยชนะไปแล้วเกมหน้ากูชนะแน่นอนได้บัฟแล้วกันบัฟ 50% พลัง 50% ครับจากบัฟ 2-0 นะมาพูดถึงทัวร์นาเมนต์เมื่อเช้าเนี่ยคิดว่าได้เราได้เห็นอะไรแปลกใหม่ไหมจากเมตาเดิมแต่ว่ามีการเล่นที่แปลกใหม่ของแต่ละทีมการเล่นก็เหมือนเดิมผมว่าแต่ทีมก็เหมือนเดิมทีมที่แบบว่าเหมือนเล่นตามนิสัยผู้เล่นรู้สึกนี้ผู้เล่นคนนี้เล่นอย่างนี้ผู้เล่นคนนี้ก็เล่นเหมือนเดิมครับมีที่น่าสนใจตรงแรมเซสมั้งที่แบบพอจะเล่นเป็นแบบเป็นไอ้เนี่ยแบบเป็นออฟเลนได้อะไรเงี้ยออฟเลนได้แล้วมันเป็นออฟเลนที่ไม่แจกด้วยนะเพราะ มันจะติดนิสัยแครี่อะไรเงี้ยติดนิสัยแครี่นั่นเองแล้วโกแล้วครับสำหรับบัฟเอ็กซ์เรามาดูคู่นี้กันต่อคู่สนุกอะครับเนี่ยดาเมจมันสูงมากใช่ครับแบบเห็นจำนวนแบบเลือดที่เหลืออยู่ของคีนี่คือเยอะมากนะแต่แบบว่ายังดีนายได้ง่ายๆปั๊บ X อัพมาเป็นอาร์คไลนิ่งเลยนะเพื่อเอามาลาสช็อตครับได้เลยโดยเฉพาะเลยส่วนนี้ปล่อยข้างหลังเลยครับต่อให้ลาสไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยได้ EXP เต็มแล้วก็อีนิกมาขึ้นเวล2นะครับข้างในครับที่ซูดยังเป็นเวล1ลาสได้ดีครับไมนัสเพื่อความที่ฮีโร่เลนมันโหดเลนมันโหดใช่ครับเลนมันโหดนี่ครับแทบจะไม่โดนดีนายเลยซุดยังไม่ได้ดีนายเลยครับ2คือเมื่อก่อนฟานาติกจะชอบหยิบมาเพราะว่ามันชนะเลนแล้วฟานาติกก็ได้แบบโดนล้อว่าอะไรต้นเกมแรงกลางเกมแผ่วท้ายเกมแพ้ท้ายเกมแพ้เลยเพราะว่าตัวอย่างอินิกมาที่ฟานาติกชอบไปเล่นมันโกงเลนน่ะใช้คำว่าโกงเลนแล้วกันไลท์ซิลเลอร์ช็อตนี้จะโดนไป1ชุดครับแซนคิงกับลูบิกเลือดเหลือประมาณ 15% นะสำหรับโมมอนจะไม่มีฮิลลิ่ง3น่าจะต้องตีแล้วก็ใช้แทงโก้กันไปก่อนแต่คิ
ที่ถือว่าสวยครับสำหรับไรซิลเลอร์ได้ไป9ตัวแล้วเหนือครับแล้วมีคอสติกเฟเนเล่อัพเลเวลแรกครับแล้วมีการโอเพนวูนกลับมาจังหวะนี้โมมอนใช้เลเวล2เยอะกว่ามีการเฟดโบลดาเมจแต่ว่าโมมอนไม่สนใจเดินไล่ตีขอให้สัมผัสขออีกทีโอ้มีการหลับไว้ก่อนครับแล้วน่าจะเฟิร์สบัตหรือเปล่าแล้วมีหลับสวนจังหวะนี้จะตายไหมโรบินตายครับโดนอลิกาโตเฟิร์สบัตไปห้าวไปหรือเปล่าครับโรบินตอนแรกก็ขออัพอะไรขออัพคอสติกเฟเนเล่ครับโอ้โหเลเวล1ครับแล้วเมื่อกี้เสียฮีลิ่งซาวด้วยครับเสียทุกอย่างได้ยินเสียงครับแวบเดียวฮีลิ่งซาวออกมาแล้วก็แตกเลยแล้วก็แตกเลยเมื่อกี้กัปตันก็พยายามช่วยจากการที่ถูกหลับแล้วนะเพราะว่าไปแตะหลับให้แต่ว่าไม่พอเพราะว่าเลือดเจ็บไปหน่อยนึงแล้วกัปตันยังเลเวล1อยู่ก็ทางฝั่งเกษตรอาศัยช่องว่างนิดๆหน่อยๆที่ตัวเองขึ้นเลเวล2ก่อนแล้วมีการเปิดโอเพ่นวูลตีมาไรซิลเลอร์เอาต่อเลยครับก็ยังไม่มีแซนสตอร์มครับก็ยังกดได้เรื่อยๆแล้วหลับมาจังหวะนี้เบนลูกบิงมันตีแรงนะครับเห็นมันตีเบาๆก็มันตีแรงอยู่แล้วเฟดโบเป็นสกิลที่ทำให้เทรดกับลูบิงไม่ได้แบบดาเมจที่ลดลงนะซัพพอร์ตจะคนที่แบบเจอลูบิงบางคนจะคิดว่าลูบิงตีเบาจริงๆมันก็ไม่ได้แรงมากอยู่ในระดับกลางแต่ว่าคุณก็จะโดนเฟดโบซึ่งทำให้คุณตีเบากว่าลูบิงอีกต้นเกมดูเกษตรทำได้ดีกว่าจากคิดทั้ง3เลนนะเลนกลางก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ซูสลัดช็อตได้เยอะก็ไม่แปลกใจเหมือนกันเอ้าเราผ่านหลุดครับผ่านหลุดครับน่าจะมีปัญหาเพราะผ่านนี่พอส3ครั้งแล้วนะค่อนข้างหนักครับเกมนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเล่นนะครับมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตคีฟเขาได้5ตัวเท่านั้นนะผ่านตอนนี้คืออาร์เบดอนไป15แล้ว3เท่าไม่ผมบอกเลยว่ามีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตไงไม่ได้เป็นที่เขาเน็ตผิดใช่อันนี้เน็ตผิดครับใช่ครับพลาดไม่แม่นเพราะอินเทอร์เน็ตนะเนี่ยส่วนเลนกลางก็ขยี้กันอย่างเมามันนะครับคุยกันครับเกมนี้ไม่เน้นเนี่ยอย่างเนี่ยก็คือแบบยิงมากเลเวล4แล้วแล้วขนาดที่ซุดเลเวล3แต่มาดูซุดแต่ซุดก็จะใกล้4แล้วแต่ก็ถือว่าซุดทำได้ดีแล้วขนาดอีนิ่งว่าดีนายไป10ตัวเลยนะแต่ซุดคีปได้เยอะกว่าน่าจะจากสกิลอาร์คไลนิ่งใช่ก็คืออย่างที่เห็นคือไมนัสเลื่อนไม่ลดเลยเท่ากับว่าซุดนี่เน้นคีปไม่เน้นคนเน้นคีปไม่เน้นคนใช่แล้วกลับเข้ามาแล้วสำหรับผ่านเซนเลดบอยเดินไปเช็คอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับไม่แน่ใจอาจจะมีการโทรไปด่าคอลเซ็นเตอร์เล็กน้อยโทรไปเลยครับซอรี่โกครับเริ่มกันต่อครับแต่โรบินนี่น่าจะเหนื่อยหรือเปล่าเพราะว่าไม่อัพแซนสตอร์มมาตอนนี้เลเวล2ยังไม่มีแซนสตอร์มเลยนะก็คือไปโหดทีเดียวตอนเลเวล4เลยแล้วไลฟ์สติลเลอร์เหมือนจะเดินกลับบ้านครับค่อนข้างเสียเวลานิดนึงอย่างนี้เสียเยอะนะอุ้ยแล้ววอยผ่านนะพอสอีกรอบหนึ่งครับผมว่าต้องไปคุยกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแถวบ้านแล้วแหละครับงั้นออกไปอีกรอบหนึ่งครับค่อนข้างมีปัญหานะตอนนี้อินเทอร์เน็ตมีปัญหาไม่ใช่คนมีปัญหานะแต่การที่ไลฟ์สตีลเลอร์วิ่งกลับบ้านก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ถ้าเทียบกับแครี่ตัวอื่นไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่ดูความเร็วในการวิ่งเขาดิครับ377นะมีบูทถ้าเป็นแครี่ตัวอื่นบางตัวนี่ยังแบบมันดู3 5 3 4 0นี่เนี่ยมันดูแบบค่อนข้างแบบแย่เลยนะถ้าแครี่กลับบ้านตัวอื่นใช่แครี่กลับบ้านตัวอื่นเราลองคิดรอเรนเจอร์ซึ่งไม่ออกบูทอยู่แล้วตอนต้นเกมออกเป็นแบบ3เรดแบนอย่างเงี้ยโนบูทแล้ววิ่งกลับบ้านด้วยความเร็ว290คืออันเนี้ยเขาทุ่มเทมากเลยนะโดยการไม่ใช้ไก่เพื่อให้เลนกลางใช้แล้วตัวเขาเองเดินกลับบ้านกำลังคิดว่าอีนิกมาเลนกลางใช้ไก่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอเขามีตอนนี้เป็นโซลิงครับก็ไม่น่าจะใช้ขนาดนั้นนะดูแบบดูแทงโก้ยังไม่ลดลงไปเลยไม่แน่ใจเหมือนกันครับหรือว่าแบบเฮ้ยเพื่อนไม่เป็นไรเล่นอื่นใช้ไปเลยอาจจะเล่นบนอยากจะใช้ดูดิลิทเอ้ยเบนเวลเยอะกว่าแครี่ถ้าลองคิดว่าอาบาดอนอยากได้ตัวเคฟออฟแอคแท็กก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคนะแล้วอาบาดอนจะบอกเลยว่าชนะเลนวอยเต็มๆนะครับตอนนี้ดูได้จากคลิปนะมีการยิงดีดอสหรือเปล่าครับแบบยิงตู้มไปเป็นแบบบวกบัฟ 50% อินเทอร์เน็ตแลกสู้ในเกมไม่ได้สู้กันแบบนอกเกมยิงเน็ตเลยยิงเน็ตเลยดูดันจริงๆมาเต็มจริงครับสองขาอะไรนี้ต่อสู้กันไปก่อนครับตอนนี้แล
แล้วบัฟเองครับคือซุดที่เก่งเนี่ยเขาบอกว่าซุดที่เก่งคือซุดที่ไม่ใช่สกิลลัดซุดที่ต้องตีธรรมดาลัดช็อตทิปไม่ผมก็ใช้ก็ได้รวยมานาแล้วผ่าไปครับอย่างเนี้ยสมมติผมบอกไปผมเป็นซุดที่อ่อนใช่ป่ะผมเป็นซุดที่อ่อนผมไม่ลัดช็อตด้วยคลิปไม่ลัดช็อตด้วยออโต้แอทแทคใช่ป่ะผมก็เลือกที่จะไม่ผ่าหัวไอ้ฝั่งเลยบอกเวล7เจอกันเวล7ไปกลับบ้านมีอาเคนบูทเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วผ่ากลับมาดูว่าจะโอเคขึ้นมั้ยแล้วตีส่วนจังหวะนี้ครับฟอร์สชิลโอ้แบดครับแล้วถอยกลับมาทําวอลก่อนไม่อยากเอาต่อนั่นเกาะคือเกาะหายแบบอินสตันลี่แล้วเอาโปรเทคชิลเกาะเวลเมื่อกี้เกาะเวล2หรือว่าทําไมหายอย่างไวอ่ะเวล2เลยครับเกาะเวล2นั่นแหละผมถึงบอกว่าถ้าผ่าแบบทำบุญมามากพอติดแน่ๆติดแน่ๆอุตโดนไป2ทีแล้วผ่านเกือบโดนใบ้ครับ Curse of Avinus แล้วเปิดเกาะมาเลยครับคิโบเปิดอโพติกชิลมาไล่ไถ่เขาในป้อมเลยหรือเปล่าไม่ครับรู้สึกคนเป็นเหยื่อจะเป็นไซโคหรือเปล่าดึงหนีไปแล้วดึงคีฟเหรออยู่นิ่งๆไม่เป็นใช่ไหมครับแล้วเลนกลางบัฟ X มีดับเบิลดาเมจด้วยครับโอ้กลายเป็นไม่นัดเหนื่อยครับเก่งเก็บรูนครับแล้วไล่ตีแล้วคิโบน่าจะมีสกิลที่2ร่วมมีเปิดอโพติคิวมาแล้วไล่ตีแน่นอนครับตีเฉยๆแล้วก็ดาร์กอนสเลฟมาช่วยเพิ่มดาเมจแล้วตายไปครับสำหรับไซโคคิโบได้ไป160แล้วจะเสียบาวตี้รูนด้วยครับเอ้ยผ่านมาเก็บแทนครับผ่านบอกว่าโอ้แล้วไล่ตีอะไรอย่างสวยครับไลโคลิสแต่ผ่านเดินด้อมๆแล้วพุ่งกลับไปครับผมดูว่าเขาจะใจมากกว่านี้นะไปเอาอีกบาร์ตี้ถ้าอย่างนั้นคือไม่ฟาร์มแล้วอ่ะโอ้แล้วโดนตีสโลว์มากๆครับผ่านเปิดอโพติคิวตี4ทีติดไซเลนคีโบโหดมากๆตอนนี้ตีขอหน่อยขอสัมผัสได้ไหมจ๊ะแต่คีโบเหมือนจะลึกหรือเปล่ามีฟอร์สชิลครับคีโบไม่เอาแล้วผ่านก็ไม่เอาเช่นเดียวกันนะผลดาก้อนสเลฟเวฟไปอีกทีเก่งนักเหรอเปิดฮิวนิ่งสามมาไซโคน่าจะซื้อมาให้ว่าไซโคมีอะไรบ้างครับไซโคซับพอร์ตน้อยครับก็นี่ไงแมงโก้แล้วก็วัวสองอันครับสโมกไม่มีอะไรที่เพิ่มคำว่าสแตทเลยครับโดสแตทแอดออฟคนนี้เรียกว่าไม่มีอะไรที่เป็นไอเทมแบบถาวรแล้วกันกดใช้แตกกดใช้แตกหายหมด6นาทีแล้วตอนนี้โอ้โหดวงดีครับผ่านแบดพอดีแบดพอดีลาช็อตรถถังได้เชื่อใจในแบดตอนนี้คลิปมากสุดเป็นซูสครับบัฟ X กลายเป็นแบบยาวเลยครับแล้วบัฟ X เลือกอัพสกิลแบบว่ากะมาสู้อินิกมาโดยเฉพาะคือไม่เลือกที่จะยุ่งกับอินิกมาครับเลือกที่จะผ่าลาดคีฟอย่างเดียวถือว่าไม่แพ้เลยอินิกมาเลยนะผมว่าใช่ไม่แพ้อันนี้คือเวลเท่ากันนะคือแบบแน่นอนนะคือดูดีอะดูดีมากมากครับนี่นะค้างไลนิ่งก่อนบัฟ X บอกแล้วบัฟ X ได้รีเจนเนอเรชั่นด้วยครับการคอนโทรลรูนของเขานี่ได้เรื่องครับน้ำเหมือนจะมีใครมาอยู่ด้านหลังหรือเปล่าเป็นลิชครับแต่ไม่เอาต่อเกมนี้บัฟเอ็กบอกเดอะแบกแล้วแหละแล้วผ่านไล่ตีคิโบจะตายแล้วผ่านเลเวล5โอ้โหผมว่าใกล้แล้วมันใกล้ผมว่าเมื่อกี้เขาออกไปเปิดแฮกอันนี้แน่เลยแบดหลอดแบดหลอดแบดหลอดขีดแบด 99% ใช่ครับมีแล้วพุ่งมาเลยครับจังหวะนี้เปิดฟอร์สชิลจะเอาไลโคลิสคืนไลท์ไซอาร์เลยหยุดไปก่อนนะไลโคลิสสวยงามครับตัดได้สวยครับแล้วต้องขอบคุณคลิปทั้ง1กองด้วยแล้วที่บล็อกการเดินของผ่าทำให้ผ่าเดินลำบากเหลือเกินแล้วมีผ่าเอาชุดมาแล้วตายครับเป็นข้างล่างโมมอนนะโอ้โหเอาแล้วอยู่ได้คิวฟรีแล้วเข้าไปยันในนี้เลยครับบัฟเอ็กโอ้โหใช้ความเก่าใช้ความเซียนดับเบิลคิวไปเฉยเลยครับบัฟเอ็กโอ้โหเนี่ยถามอยู่แล้วกี่การบอกครับว่ามะนาวไม่พอแล้วไม่พอจริงด้วยครับมัน291ครับแบ็คโค300ที่ผมบอกแบ็คโคไม่มีโอ้โหบัฟเอครับใช้ความเก่าของความเป็นมิดเลนครับคือถ้าเมื่อกี้กดแบ็คโคคือบัฟเอก็ร่วงอะครับจะช่ำกว่าหรือเปล่าบัฟเอครับคำนวณดีนะต้องบอกว่าคำนวณดีมากกับเข้าไปตอนที่ทางฝั่งของไมนัสมานาหมดพอดีไมนัสกำหมัดแน่นอน291ไม่ได้มานาหมดเลยแต่มันไม่พอใช่ไหมแบ็คโฮมมัน300ครับแล้วจังหวะนี้ฟอร์สบาร์ไปก่อนครับมีการเปิดอโพติคิวกับแบดอีกทีว่ายังไงนี่ครับระเบิดเกาะใส่หน้าผ่านไปโอเคครับลิชครับผ่านบอกเกมนี้เดี๋ยวพี่แบกไม่ต้องให้ทีมแบกแต่พี่แบกเองแล้วไซโคโดนตีครับโอ้โหแรงมากคิโบมันดาบมันแรงเว้ยเฮ้ยแล้วเปิดฟอร์สชิลมาก่อนครับให้เกียรติดาบผมด้วยครับดาบผมนี่ใหญ่กว่าแขนผมอีกก็ถูกก็ไม่ผิดแล้วบัฟ X โดนหลับแบบจังหวะนี้จากอันนี้ก็ต้องไม่นัดต้องมาแน่ๆแบ็คโคดู
เข้าไปดูดเข้าไปเก่งเหรอเก่งเหรอเมื่อกี้เอาแต่ไม่ตายครับบาเบสบาเบสพยายามจะหนีวิ่งต่อเปิดเฟรนดี้ไฟโดนสตันกระตุกกระตุกแต่ไม่ตายครับมีไลฟ์สไตล์เลยก็ยังไม่โดนบาเบสผ่าไปก่อนหนึ่งทีก่อนตายไม่รอดครับแต่ว่าดึงสเปซมาถึง3ตัวโอ้โหว่าแต่เมื่อกี้ไมนัสเอาลูกตัวเองไปโซลูบิกหรือเปล่าเล่นแบบดาเมจลดแล้วเล่นบนครับนี่แหละวาร์ปไปกลางใช่ไหมรักเพื่อนรักเพื่อนแล้วคีโบครับจะตายหรือเปล่ามานาหมดครับวอยเหมือนจะคล้องไปแล้วด้วยครับเอาแต่ว่าตีต่อติดแบทพอดีครับแบทหลอดบอกแล้วเปิดแฮกมาคนนี้แหละโอ้โหแต่ในจังหวะเดียวกันลูบิกตายครับโอ้ขยี้จังเลยบอกว่ามาเลนกลางเยอะเหรอเลนข้างๆแตกนะน่าจะความหมั่นไส้ส่วนตัวเมื่อกี้เรียกเพื่อนมาแล้วเปิดโอเพนบูลมาจังหวะนี้โมมอนแต่เขามีแซนสตอมครับไม่มีเซนที่ก็ฆ่าเขายากครับคนนี้โรบินโอ้แล้วไม่นัดโดนอีกครับถึงป่าเลยครับแบบไปเยี่ยมถึงป่าเลยโอ้แล้วมาฆ่ายังในป่าเลยครับบับเอ็กเพราะว่ามีออบเซอร์เวอร์วอร์ดไปปักตรงนั้นครับนี่ครับต้องชมทางฝั่งใครนะเมื่อกี้เดินไปน่าจะเป็นทางฝั่งของไซโคปะเดินแวะไปตรงนั้นแล้ววอร์ดอยู่นานด้วยครับน่าจะมาอุ้ยแล้วมีการตายครับแซนคิงโดนเขามา3แล้วกัปตันน่าจะคนต่อไปเลยครับนี่ไงโมตะโมโมตะโมกัปตันจะเอาไปด้วยครับแรงคนนี้มีการกดเมนจิกวอร์ดเมื่อกี้โอ้โหพี่ตายได้แต่ขอพาน้องไปด้วยแต่เลนบนมันเข้าสู่ช่วงแบทหลอดวิดวอยครับแบทหลอดครับออกมาเป็นโมบิดมาร์ดครับจะขึ้นแมทออนแมเนจหรือเปล่าวอยใส่แมเนจจะกลับมาแล้วครับก็ได้มันเร่งฟาร์มนะผมว่าถ้าออกก็ออกทั้งคู่ออกแบบทั้งอาร์กออกแมเนจแล้วก็แล้วมีการไล่มาบับเอ็กซ์โบโลทามไปเลยครับคีโบกันตายครับเลเวล9แล้วสำหรับบับเอ็กซ์สูงมากนะจะขึ้นมาเป็นบูทวาร์ปชิ้นแรกด้วยครับไม่ออกอะไรเลยครับออกนูทาริแมนสามันผมรู้สึกเหมือนเล่นเป็นสกายลาดเวทแล้วที่แบบรถคือทำให้ทามมิ่งตัวเองมาถึงไวขึ้นแต่มันก็ทำให้เลทเกมอ่อนลงแค่นั้นเองแล้วจะเข้าไปไล่ไลคอลิสยันป้อมเลยครับแล้วดูดมาจังหวะนี้แล้วก็ผ่าตายไปเลยครับบัฟเอ็กซ์พลังมันสูงจริงๆคนๆนี้แต่เลนกลางก็เป็นไมนัสครับดันส่วนนั้นดีครับสุดไม่อยู่พี่ดันเองทุ่นๆนะเมื่อกี้โอ้โหท่านได้กอดราดทิ้งไปเลยแบบวิเดียวก็ไม่ให้หายใจอะความโมโหส่วนตัวมันแก๊งเลนกลางกันดีนักโดนมั่งเป็นไงแล้วสุดกลับมาเลยครับเลเวล10ว่าแต่ถ้าสมมติตัวลูกอินิมาตีไวขนาดนี้น่าจะมีเทมอฟดูมิเนเตอร์แล้วนะเหมือนเมื่อกี้เขาจะออกมาเป็นไบดัสแล้วไลท์ติวเลอร์ตายครับแล้วไล่ต่อจังหวะนี้โรบินเจ้าอาริกาโตต่อจะทันหรือเปล่ามีการเทเลเทนซิตยกกลับมาติดโรบินทางฝั่งนี่ครับมีหลับไปก่อนนะจังหวะนี้อาริกาโตรอดไปได้ครับแต่หลับแต่ว่าแซนคิงโรบินไม่ตามต่อแล้วครับน่าจะเอาป้อมแล้วครับช็อตนี้แล้วไซโครอด้านหลังครับเหมือนจะเอาไมนัสสโมกมาครับถ้าไมนัสเดินลึกเข้าไปอีกหน่อยนึงอะแล้วมีสีส้มครับใครครับอาริกาโตกดชายครับโอ้โหกดชายคนเดียวแล้วซัพพอร์ต5ของเราเลเวล8ด้วยครับโอ้โหโคตรสูงผมบอกเลย10นาทีเลเวล8นี่คือโคตรสูงซัพพอร์ตเลเวล8สูงอยู่สูงอยู่สูงกว่าไลโคลิสที่เป็นซับ4ครับโรบินจะเลเวล7เองแล้วมีการจังหวะนี้จะเฟนกิฟหรือเปล่าแต่ว่าระยะมันไม่ถึงครับอาริกาโตบอกก็ไกลไปหน่อยนึงครับโอ้โหแครี่เราออกเป็นไบดัสแล้วก็จะขึ้นมาเป็นเรเดียนครับสำหรับโมมอนนะถ้าเฟนกิฟเกมนี้อันตรายนะครับเพราะว่าอีกฝั่งมีรูบิกนั่นเองอย่างที่บอกตั้งแต่อีลิกมายังไม่มีก็คือรูบิกก็เป็นตัวเลือกที่ดีแล้วเพราะว่ามีสกิลสำคัญสำคัญอย่างไลฟ์สไตล์เลยแล้วจะมาตามผ่านแล้วบาเบสครับบาเบสมันสดจริงๆโอ้โหไปเลยครับยูริสปีดจากมาเอาคืนหรือเปล่าแล้วอาริกาโตไล่ตามจะเฟรนกิฟไปเลยครับจังหวะนี้ไลคอลิฟวิ่งมามีลากูด้าเบนอันหน้าแน่ๆสตาร์ไลท์แซนเลยไปก่อนเหมือนจะไม่ใช้ครับไอ้คีโบคิวไปแล้วเป็นโอ้โหอาริกาโตะครับดูเอาเลยครับเบนคิวสเปย์ครับเบนเอามากครับแลกกันไปครับมิดเลนทั้งสองทีมแต่เหมือนธรรมศาสตร์จะดูดีกว่าเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยต้องมากันหลายตัวเลยนะเมื่อกี้แต่หิวไม่หน่อยอะบับเอ็กอยากได้อยากโดนได้อยากโดนครับน่าจะบันไส้ในทีมเป็นการส่วนตัวแล้วเปิดโมมอนเปิดเลทมาจังหวะนี้ไล่ตีกับตันแล้วโดนโบโลโอ้สวยเข้าคีบโลมครับโมมอนแล้วมีเวลออฟดิสคอร์ดแต่ยกกลับมาโดนแซนส่งเจมส์โบเฟดโบเฟดโบอย่างแรงครับเมื่อกี้มีเวลออฟดิสคอร์ดเฟดโบทีเดียววูบหุยวูบเลยครับเมื่อกี้ว่าแต่กับปิตันนี่รู้ดีก็คือเรื่องที่จะไม่วิ่งหนีเลยนะปกติเวลาเราเล่นเป็นซัพพอร์ตเราจะวิ่งหนีเวลาโดนโอเพ่นวูนแต่เมื่อกี้ยืนสู้เลยยืนสู้เลยใช่ยืนวัดยืนเหวี่ยงครับเมื่อกี้เพราะว่าไลฟ์ฟิลเลอร์ยังไม่ขึ้นอะไรตัวเขาก็เล่นได้2สายคือไมดัสแล้วก็เรเดียนกับไมดัสแล้วก็อาร์มเลดถ้าเรามองก็ยังมีแค่ไมดัสอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้ดูดันขนาดนั้นแล้วซูสมีนี่ครับรูนอาเคนรูนครับอาเคนรูนครับของชอบของชอบซูสบอกขออีกได้ไหม
เหมือนดับเบิลดาเมจของซูทเลยครับแล้วได้มาเป็นบูทวาร์ปแล้วครับแล้วขึ้นเป็นไอเทอร์เลนต่อชิ้นต่อไปก็ปกติก็จะไม่ได้ขึ้นบูทวาร์ปก่อนไวขนาดนั้นผมไม่ค่อยเห็นนะปกติจะขึ้นเป็นเอเทอร์เลนก่อนถ้าเอเทอร์เลนเสร็จแล้วก็ถ้าอยากจะให้ตัวเองไม่ดรอปลงก็ยิงโบไปครับแล้วมีคนตันยกมาเทเลเคเนสิครับเฟดโบไปอีกหนึ่งทีไม่น่าจะตายโดนเชฟฟอร์ดอันหน้าแล้วฟอร์ดชิวตายไปเลยโอ้โหคีย์บอร์ดมาซ้อนก็ไม่ทันครับจอนนี้แล้วแซนคิดก็ตามกันเลยล่าครับโดนไลสติลเลอร์กับอลิกาโตครับสองตัวโดนฟีนกิฟไปนั่นเองเต็มๆเมื่อกี้แลกกันไปครับมิดเลนกับออฟเลนครับแต่ว่าจะเอาป้อมแล้วบัฟเอ็กซ์นี่ครับมาช่วยเรียกเพื่อนเรียกขี่แบบมาช่วยกันตีป้อมกลางกันถึง3ตัวครับเล่นการแล้วมีการพิมพ์ก่อนครับคิวได้ต้องพิมพ์ครับ2ทีมนี้โฟกัสบลีสบอกแล้วการบอกว่าชัดอัพด้วยนะโหจริงๆแล้วฟาร์มกันต่อครับเป็นการสร้างความหัวร้อนให้ฝ่ายตรงข้ามครับ2ทีมนี้บอยขึ้นไปแล้วเลนล่างเหมือนจะมีการเอาโบโลสไตล์มาใส่เบนนะเบนจะตายหรือว่าเบนดูดเลือดแล้วหุบเอ้ยแล้วหลับตัวเองแต่ว่าตายอยู่ดีครับแล้วไลท์สติลเลอร์อยู่ในคลิปของเขาใช่ไหม5ตัว5ตัวรอรับเจ้าอยู่จะรอดยังไงรอดูครับรอดูไลท์สติลเลอร์ตัวนี้ครับแล้วคลิปจะตายแล้วด้วยผ่าตีเลยแล้วไลท์เราครอบเลยดีไงล่ะเก่งนักใช่ไหมเก่งนักรอครอบไปแล้วโบโลสไตล์ใส่อัดแล้วช็อตไป1ทีครับไลติ้งโบหัวแตกเลยครับไลสติลเลอร์ไม่นึกว่าจะครอบนะผมนึกว่ากับปิตันจะฟีนกิฟก่อนซะอีกเพราะว่าเขาก็เป็นกิฟนะแต่เขาเก็บไว้ใช้ใช่ไหมใช่แล้วมีจะใช้ได้ใช้หรือว่าหูดไม่นัดจะตายแล้วเจอหน้าสุดโอ้โหผ่าตายไปเลยครับโอ้ยบับเอ็ดดับเบิลคิวครับแค่จริงๆคนนี้ขึ้นขาเลนล่างแล้วก็ว้ามาเลนกลางก็ฆ่าต่อเลยครับถ้าเป็นแพทเก่าอาจจะไม่ตายนะที่เป็นแพทใหม่ที่ไอตัวสตาติกฟิลไปติดกับไลท์นิ่งโบแล้วมันเลยแรงอ่ะแล้ววอร์ดครับอลิคาโตเห็นทีมเขาปิ้งเลยอ่ะถ้าขนาดเนี้ยวอร์ดมันวอร์ดชัวร์เพื่อนมันเห็นได้ไงตอนคืนแล้วซูทมาฟาร์มบนต่อที่เขาโรเตทได้ไวขนาดนี้เนื่องจากบูนวาร์ปด้วยใช่ไหมเป็นไอเทมที่โกงนะครับคือก็อย่างที่สุดแล้วมีเฟนกิฟสวนครับเบนโดนฟินกิฟแต่มีไลซ่าเลยแล้วเชฟฟอร์สองตัวชิงไปชิงมาชิงหน้าชิงหลังแต่ว่ากับปิตาโลไลซ์ไอ้ลาบูด้าเบนสวนตายมีการลับแบบนี้โอ้แล้วตายไปครับโดนไลซ์ติลเลอร์มาเก็บแล้วตาย2ตัวโอ้โหเขาอยู่5เพื่อนเขาอยู่5โอ้คิโบครับมีสิ่งที่เราไฟออฟอินไซด์แล้วครับถึงว่าเมื่อกี้มันเชฟฟอร์สใช่มันไม่เข้าครับแล้วเมื่อกี้เขาก๊อปลากูน่าเบทอัดสวนลีน่าด้วยนะโหถือว่าใจหยาบจริงครับกัปตันแต่ว่าไม่ไหวนะเนื่องจากอยู่กัน2ตัว2ซัพพอร์ตครับหิวเกิน แล้วน่าจะขึ้นเป็นเมลสตอร์มครับสำหรับผ่านเอเธอร์เลนซูทครับปกติก็คือซูทจะออกเอเธอร์เลนก่อนแล้วก็ค่อยไปตัดสินใจว่าถ้ารวยจัดก็จะขึ้นอาการนิ่มเลยถ้าไม่ได้รวยมากเพื่อให้ตัวเองไม่อ่อนลงก็จะขึ้นบูลออฟทาวเวลแต่ในเรื่องที่เป็นบูลออฟทาวเวลก่อนเพราะว่าอาจจะด้วยจัดๆจนไม่ได้ออกเอเทอร์เลนนั่นเองแล้วมันก็ได้ผลนะโรบินแซนทีมเป็นเวลแล้วก็บิงแดกเกอร์ครับมีการสโมกมา4คนครับจังหวะนี้ทีมธรรมศาสตร์มาแล้วครับธรรมศาสตร์ลุกขึ้นชูครับจังหวะนี้ขอให้พี่ได้ชูมีการผ่าเช็คไปครับไม่เอาคีโบครับเดินผ่านคีโบไปครับบัฟเอ็กซ์จะมาเอาด้านล่างครับเดินไปแล้วครับตึมโป้งครับโมมอนคนเดิมครับเพิ่มเติมคือโดนยกให้ได้เซ็นแล้วโบโลสไตล์ต่อตายไปมีการหลับแต่ไม่รอดอยู่ดีครับมาช่วยเพื่อนเหรอแล้วมีการหลับสวนน้ำจากกัปตันมาแล้วครับแล้วบัฟเอ็กซ์ผ่าไปก่อนหนึ่งทีผ่าสองทีผ่าหนึ่งทีโอ้โหบัฟเอ็กซ์ดอมิเนตติ้งดับเบิลคิวมิดบัฟเอ็กซ์มิดเลนใครก็ได้ของจริงนะมาครับธรรมศาสตร์ปีนี้จะชูถ้วยครับเขาบอกไว้ไม่รู้บอกจริงเปล่าแล้วไซโควิ่งหนีมาแต่ว่าแซนคิงมาแล้วทิ้งไปด้านหลังแล้วมีเก็บวอร์ดแล้วก็สตันไปที่ลีน่าครับใจมันโหดเบลออฟดิสคอร์ดครับไลโคลิสเจ็บมากๆโดนเบลเจ็บมากๆกัปตันยกขึ้นมาเบลโบอย่างแรงตีไปดาวกันสเลปดาวกูด้าสวนแต่ไม่รอดนะครับไลโคลิสตายอยู่ดีแล้วมีจังหวะนี้เอาไปโดนไลตีไซโคไลสติลเลอร์ว้ามาแต่ไซโคจะรอดหรือเปล่าไม่น่ารอดครับก็ระเบิดแตกตายไปครับทำหน้าที่ของซัพพอร์ต5ไปฮะแต่ว่าบัฟเอ็กซ์มาแล้วว่าพระเอกของเรื่องมาแล้วสตันใส่อาเบดอนครับแล้วโมมอนไล่ตีกับปิตันกับปิตันก็เดินแบบนิ่งๆครับแล้วผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วมีการโบโลทับแล้วเฟนกิฟจากอลิกาโตบอยบอกไม่ได้ทำอะไรเลยก็เฟนกิฟโอ้แล้วมีการโดนแล้วแบงค์โอ้ว้าวครับจังหวะนั้นมีลงไปว้าวโดนแซนกิฟตัวเดียวแซนกิฟไม่ตายแล้วมีการลามาไลซิลเลอร์4ต่อ1เลยโอ้โหสตันโบโลใส่เข้าไปดูดเลือดบางทีแต่ลอบินไม่ตายครับเดินมา4คนแล้วบิงออกไปอย่างสวยงามครับโรบินผมว่าจังหวะนั้นอะไมนัทก็คิดว่าว้าวตัวไมนัทเองยังคิดว่าว้าวเลยเพราะว่าแบ็คโฮปุ๊บหยุดเลยแล้วเมื่อกี้บอยผ่านกระโดดออกมาจากแบ็คโฮอย่างสวยครับเหมือนเห็นมาตะไกลแล้วว่าเขาจะมาแบ็คโฮ
โอ้ไฟก็ต้องดูเดือดมากนะจะตายกันน้อยมากจะตายกันน้อยมากชมโรบินด้วยโรบินแบบใจนิ่งอ่ะใช้คำว่าใจนิ่งแล้วกันทั้งการตัดเซนทรีการตัดออฟเซอร์เวอร์วอร์ดก่อนไฟอะไรพวกเนี้ยแบบนิ่งมากแล้วมาครับเด็กลำสนีครับไอไซอะไรไปไม่ใช่โอ้โหสุดแหวนล้อมสุดตายไปเลยครับโดนเวอร์ออฟพิคคอร์ดแรงจริงๆนั่นไลท์ซิลเลอร์หรือขนมปังปิ้งครับโอ้โหเกียมฮะเหมือนโดนไฟช็อตเกียมครับเนื่องจากเขายังไม่มีไอเทมอะไรต้องเก็บตังค์ไว้ออกเรเดียนครับทำให้ตัวเปราะบางสุดๆนั่นมีไอมีทางฝั่งอินวิวเรนดอปนะครับกันได้120นะครับตายอยู่ดีครับชุดบัฟเอ็กซ์นี่มันโหดจริงๆแล้วเมื่อกี้โดนเวลจากแซนคิงด้วยครับโบโลสไตแล้วก็ใส่ต่อด้วยไลติงโบครับเลนบนเป็นไมดัสคีโบครับผมว่ามีสิทธิ์แตกครับคีโบช็อตนี้เปิดเอาโพติกชิววิ่งหนีก่อนนะครับไม่มีแบ็คโฮไมนัสครับผ่านมาฟาร์มคีแบบโอ้โหแล้ววาร์ปกันหมดเลยครับรอดครับเพราะว่าสแกนไม่เจอนั่นเองรอดกันไปสแกนลึกไปหน่อยหนึ่งคิดว่าอาจจะยังอยู่ตรงนั้นจริงๆครับเข้ามาลึกมากธรรมศาสตร์นี่การเงินนำ 2,000 แต่การเล่นนี่แบบลุกล้ำอธิปไตยสุดๆครับ แล้วมีเฟดโบลเคลียร์คีมากับกัปตันรับเอ็กมาโยกเลนล่างมีบูทวาร์ปมาได้ทุกที่ทุกเลนเกมนี้ขออย่างเดียวนะถ้าทางฝั่งเกษตรที่แบบจะกลับมาได้ก็คือแบ็คโฮดีๆอีกอย่างที่สำคัญคือห้ามใช้ฟินกีพร้อมกับแบ็คโฮเพราะว่าถ้าสมมติว่ารูบิกอยู่ในระยะของเฟนกิฟก็จะก๊อฟเฟนกิฟได้ 100% เพราะเฟนกิฟเป็นสกิลชานเนลลิงใช่ไหมครับแล้วก็จะก๊อฟเฟนกิฟมาหยุดแบ็คโฮได้แบบง่ายๆเพราะเป็นสกิลเดียวที่หยุดแบ็คโฮได้โดยที่ถ้าสมมติอินิกมาออก BKB เฟนกิฟจะมาทะลุ BKB ด้วยอันนั้นเราคิดในกรณีที่อินิกมาแบ็คโฮได้แบ็คกิ้งบาร์แล้วก็ได้แบ็คโฮพวกตัวคอเช่นบัฟเอ็กหรือผาดอะไรพวกนี้เพราะว่าโครโนก็หยุดได้แต่คิดว่าคงเป็นเป้าหมายหลักในการโดนทางฝั่งแบ็คโฮนี่แหละแล้วมีการสโมกสวนมาจากทางเกษตรครับเกษตรเหมือนจะเห็นครับเห็นโรบินครับมาแล้วครับโมมอนอุตโรบินบิงหนีไปครับแต่บิงไปทางไหนครับเพราะว่าอาริกาโตะดักไว้อาริกาโตะดักไว้ก่อนครับตายแน่ๆหรือเปล่าโรบินมีการแลนด์ออฟซูนมาจังหวะนี้4ตัวต้องตายอ่ะโรบินไลท์สไตล์เลยโดนแต่ว่าเขาพุ่งไปแล้วซูนมาก็ไปเอ็ดมาเบนแล้วอูรากุดาเบนแล้วก็สตันกึ่งกักไปอีกมีฟอร์ชิลมาจากช่วยนิดครับแต่ว่าไม่ไหวหรือเปล่าไลท์ซิลเลอร์ไลท์เตะคอยทีคอยทีแต่ว่าเบนตายไปแล้วโอ้ยโรบินยังไม่ตายโรบินทำไมมันโอ้โหมันบุ๊บบับจับไวเลยวะเฮ้ยแล้วไลท์ซิลเลอร์ออกจากคีมามีไปแล้วคอยครอบเลยสองตัววอยครอบดาเบนเข้าหรือเปล่านี่มีไลท์แซ่เลยมาช่วยแบ็คโฮล้อมรอบจังหวะนี้อย่างสวยไปนั้นไปดันระเบียงปีเซนเตอร์จากโรบินโรบินกับไปค้ากับเป็นปีเซนเตอร์แล้วไวโคตรกว่าเว้ยคีโบตัวสุดท้ายเก่งร้องคุยโต4ต่อ1เลย5ต่อ1เลยครับ5ต่อ1แล้วควายพุ่งมาแบดหน่อยขอแบดขอแบดสักทีแล้วมีไลติงโบไลติงอาร์ไลติงมาทุกอย่างครับสุดมาพายแล้วบอยพุ่งต่อแล้วมาอะไรคนนี้จะช่วยได้ไหมโรบินบอกจะช่วยเมื่อกี้5-1จะเอาเราเหรอนายหวัดดีครับพุ่งมาต่อแล้วมีโพติกชิลจากโรบินที่ก็มาแล้วระเบิดตายจากคอสติกฟินาเล่ครับโอ้โหตายไปเลย5ตัวทีมไว้ครับเกษตรเซฟเซฟเกษตรเรียกว่าเซฟนะใช้คำว่าเซฟเพราะว่าด้วยการที่หลับโรบินก่อนแล้วอาริกาโตะเลือกที่จะเดินเคลียร์วิชั่นรอบๆก่อนแล้วชมธรรมศาสตร์ที่ซ้อนไวครับด้วยความที่บูทออฟทาวเวลนั่นเองของปั๊บเองครับทำให้แบบอาริกาโตะกำลังเดินเคลียร์พื้นที่อยู่โดนพาเฉยเลยหัวดุ้งเลยนะเมื่อกี้ผมตั้งเลยครับโดนฟ้าผ่าไปแล้วไม่ได้ใช้ฟินกิฟเลยไฟเมื่อกี้ถ้าใช้ฟินกิฟอาจจะได้โรบินชีวิตโรบินไปด้วยแต่บัฟเอ็กเข้าถึงตัวก่อนโรบินได้ถ่วงเวลาได้เยอะมากแล้วกลับมาในไฟกับอีปีเซนเตอร์อย่างสวยครับคือเมื่อกี้อีนิ่งมากของไมดันเนี่ยสวยแล้วที่แบบดู2แต่ว่าโดนไม่มีดาเมจใช่เพราะว่าตัวที่เหลือตายไปหมดแล้วเหลือแค่คิโบะคนเดียวในขณะที่ตัวที่มีดาเมจอย่างไลโคลิสของลีน่าหรือว่าโมมอนไลฟ์สติลเลอร์คือเสียชีวิตไปก่อนหน้าที่จะแบ็คโฮก็เลยไม่มีดาเมจเติมแล้วก็ตัวเองใช้มิดไนท์พาวส์ไปเลยด้วยทำให้ดาเมจมันเบานั่นเองต้องมารอดูครับว่าไลท์ซิลเลอร์เนี่ยหลังจากได้เรเดียนจะสามารถพลิกเกมมาได้หรือเปล่าจากทางเกษตรนะถือว่าเป็นไอเทมหลักสำคัญครับของทางมหาเลขเกษตรสำหรับเรเดียนของไลท์ซิลเลอร์ก็เหมือนทีมสปายครับก็เสียเวลาฟาร์มมาเกือบ10นาทีเพื่อสิ่งนี้สิ่งเดียวครับต้องเป็นไอเทมที่สมคุณค่าครับส่งเรียกว่าส่งคุณค่าเรียกว่าพลิกเกมอ่ะถ้าได้ก็ต้องพลิกเกมอ่ะครับแต่ว่าเรเดียนเนี่ยอาจจะยังไม่พอครับในตอนนี้เขาเวทเขามันรุนแรงจริงสำหรับทีมธรรมศาสตร์นะเวลออฟดิสคอร์ดและผ่าของซุนนี่มันคือมันสุดแล้วครับไลติงโบอาร์ไวมิงของสกิลแล้วตอนนี้เขามีอาการนิมแล้วสำหรับบัฟเอ็กมีนิมบัสเพิ่มมาอีกหนึ่งสกิลครับสามารถช่วยได้จากทุกพื้นที่ครับเป็นการบัตเตอร์คอร์แบบบัตเตอร์คอร์สายฟ้า
มาสเตอร์คอร์สายฟ้าแล้วมีการจ่าเอกนะครับไลโคลิสเอาไม่ใช่ครับคีโบไล่ตีไลโคแต่ว่าโดนโอ้โหเอาติคิวครับจากลูบิกก๊อปมาครับมีผลมากเลยนะแล้วผมบอกเลยว่าบอลโรทาเนี่ยมันแพ้ทางอูเซปเตอร์ครับเมื่อกี้บอลโรทาปุ๊บโรบินอูเซปเตอร์ทันทีเลยครับพาลอยฉันจะพาเธอลอยครับลูบินบอกDyer's bottom tower is being attacked. แล้วมากันต่อธรรมศาสตร์บอกแล้วสายลุกครับทีมนี้นำทีมมาโดยโรบินครับแฟนจริงของเราผ่าเช็คบอร์ดไปก่อนครับดูสตันใส่คีโบครับคนเดิมแต่ว่าคีโบมันถึกมีการดูดมาจากไม่มีครับอย่างแรกไม่มีโบโลทามใช่ครับตายหรือเปล่าอีกนิดนึงสิบสี่แล้วมีการรอพลติคิวสวยไม่ตายครับโอ้โหแล้วมีดิบัตโอ้ดิบัตดิบัตดิบัตพี่ขอลงก่อนน้องนิมบะเมื่อกี้นี่คือไลฟ์ดิวเลอร์สำหรับโมมอนวิ่งมาเซฟให้นะเพราะว่าเมื่อกี้ต้องผ่าลงหัวอับดอนแล้วตามหลักก็คือถ้ามีครีปกับฮีโร่แต่ว่าเมื่อกี้มันมีฮีโร่สองเป้าก็คืออับดอนแล้วก็ไลฟ์ดิวเลอร์มันเลยผ่าโมมอนมันเลยผ่าโมมอนก่อนต้อนตัวไปถือว่า50-50นะเมื่อกี้ใช่ดวงยังดีอยู่สำหรับคีโบและรอบนี้มีโบโลถามเราเมื่อกี้แล้วเขาจะออกมาเป็นแมนต้าสายสำหรับคีโบเอามาแก้อะไรครับแมนต้าต้องมาแก้อะไรเหรอครับมีอะไรแก้ได้บ้างวะเป็นสายใหม่ครับไอเบดอนสายแยกล่างครับอ๋อเอาแล้วผมรู้อย่างนึงจะโตหลับมาก่อนแล้วแป๊บนึงเล็กและตีครับจะมีอะไรต่อหรือเปล่าแล้วมีไรไซอะไรตายแน่นอนครับพี่แล้วเอาแล้วบิงมาจังหวะนี้แล้วโคหรือเปล่าเออแต่ไม่แบกครับเอาอ่ะกัปตันครับไรเราคุณหน้าเบรกหันหน้าไปแล้วโคก็หนักหน่วงโอ้ยแล้วเมื่อกี้เป็นการคอมโบกันครับอินเฟสกับบิงของบิงมาใช่ไหมเป็นเฟิร์สบิงไม่เชิงเฟิร์สบิงนะผมว่าเขาได้สักพักแล้วแต่ล่าสุดเมื่อกี้แบ็คโฮนี่คือแบบมีการเหม็นขี้หน้าส่วนตัวแบบต้องตายแล้วอ่ะตายยากกันเลยใช่ทีมนี้แล้วออกมาเป็นบิงครับสำหรับซูสการเงินเป็นซูสแล้วก็เฟรนด์บอยนำมาที่หนึ่งที่สองเลยเป็นต้นสายตีครับเรามาดูกันดีกว่าแล้วจะเอาครับแต่ว่าคีโบมันถึงนะเฮ้ยรอบนี้มีโบโลทามแล้วไม่สนใจเลยครับโรบินกับซูสมีโบโลทามครับแล้วดิมบัตบานโบโลทามเด้งมาจังหวะนี้แล้วมีการอูเซปเตอร์นี่ไงฉันจะพาเธอลอยมีอติใช่ไหมพาสวนรับอาร์โบอะไรติทีมาแล้วติแล้วมีเฟนกิมสวนรับเอาอาร์เบดอนนานเกินไปหรือเปล่าแซนกิมรอบนี้ตายแน่ๆครับตายกับเฟนกิมแล้วโบโลเจ้าโจไซโคครับโอ้โหเจ็บมากแรงตีอย่างแรงแล้วมีเลเดียตายครับโอ้โหอ่ะเมื่อกี้ผมไปนึกนานมากว่าออกแมนต้าสไตล์สำหรับตัวของอับดอนทำไมสกิล3 Curse of Awareness ครับร่างฟอร์มสามารถตีบวกได้ครับตีติดได้ตีติด Curse of Awareness ร่างฟอร์มตีติดครับแล้วสมมติว่าตีเป้าหมายเดียวกันตี1ครั้งกดแยกร่างก็ตี3ครั้งของกันคือติดใบเลยอ๋อก็คือ3ตัวคือตีพรึบพรึบใบใบเลยใบเลยใช่ครับโอ้แม่เอามาใบนั่นเองเป็นแบบสกิลความชินนี่ล้ำไปอีกขั้นหนึ่ง300 IQ สำหรับคีโบครับอาจจะ300 IQ ด้วยอินิกมามิดแล้วล่ะผมว่าต้องมาดูว่าจะชนะได้ไหมนี่แผลเราก้นหีบไหมแล้วโมมอนดักรอครับกับปิดซันอยู่คนเดียวผมบอกเลยว่าเสียวแน่ๆเสียวแน่ๆมีโรบินมาช่วยครับแล้วมีการโรบินมูนใส่กับปิดตันครับกับปิดตันโดนไล่จังหวะนี้ทั้งเลยเดียวแล้วมีอูเซปเตอร์ใส่ไลโคลิสแล้วสตันอัดด้านไปเลยมีเทเลคาเนซิสจากลูบิกยกจากนาตายโดนเฟดโบนี่ห้าวนักใช่ไหมนายสองเวลไลโคลิสสองดาวครับเพื่อให้ไลติวเลอร์8ดาวรอดเล่นเลดวอยมาเป็นโยเนียแล้วจะขึ้นแบ็คคิงบาร์ต่อแล้วมีการตายต่อเบนมอนสเตอร์คิวจากบัฟเอครับน่าจะมีการส่งสายฟ้าจากระยะไกลมาบัตเตอร์คอผมบอกแล้วบัตเตอร์คอมีตัวไหนที่เหมือนบัตเตอร์คอในเกมนี้จริงๆไหมคอดาวไงไกลโลคอปเตอร์อ๋อเข้าผมเหมือนมันมีเกมอื่นอยู่เกมอื่นที่มันเหมือนบัตเตอร์คอมากๆเลยแต่เราไม่พูดนะแล้วผ่านแล้วจะขึ้นเลเวล20แล้วจะได้พุ่งไกลพุ่งไกลแล้วมีสโมก3คนแล้วทีมธรรมศาสตร์ครับโอ้โหมานำทีมมาโดยคนเดิมว่าโรบินจะเอาคีโบอีกแล้วเหรอมันเอานานนะเว้ยเพื่อนคุยกันอยู่ว่าตอนนี้3คนเอาใครดีวะมันแล้วเหมือนเมื่อกี้เขาพลาดมาแล้วไงเพราะว่าเมื่อกี้ใช้เวลาในการฆ่าคีโบนานมากเพราะว่ามีโบโลทามแล้วก็โดนสวนนั่นเองเพราะฉะนั้นคราวนี้ต้องเปลี่ยนเป้าหมายใหม่นะหาตัวอื่นอะใช้คำว่าหาตัวอื่นคือถ้าเมื่อกี้เขาเอาคีโบไม่เฟลเนี่ยเขาแข่งเลยแล้วมีสตาร์ไปใส่เบนแล้วคนเดิมเพิ่มเติมในโบแล้วโดนดูดมาเอา6ก้อนไลฟ์แล้วบัฟเอ็ก
เอานิมบัสมาฆ่าครับตัวไม่ต้องมาสายฟ้าพี่มาก่อนแล้วมีนี่ครับแยกล่างมาตีติดใบของจริงของจริงแล้วมีฟอร์ชิลมาช่วยจากลิซไซโคข้างหลังโคโนสเปียครับแล้วจังหวะนี้เอามีการโคโนมาใส่ใครใส่ใครอีดิกมาไม่ต้องแบ็คโคบอกแล้วเก่งมากใช่ไหมคีย์บอร์ดหรือคนเดียวมีสตันบอลสไตล์สองตัวเอาแล้วเหลือแค่สองคนแต่โดนจริงเจ็ดฟอร์อย่างแรงจังหวะนี้โมมอนไม่น่ารอดเข้าไปในตัวคีโบเอ้าพี่ไปด้วยน้องพี่ไปด้วยรันน้องวิ่งหน่อยน้องพี่อยู่ในตัวน้องแล้วน้องถ้ามีโมลองสไตล์จะรอดสองอ่ะคุณว่าตายสองแทนโมมอนเอาแฟนคิงไปก่อนครับพาตีสวนนี่ไงพาแคนี่ซูเปอร์แมนตีกันเอาตาคิวจากผ่านครับชมผ่านครับไฟนี้ต้องชมผ่านเลยก็คือแบบไปเก็บไปใช่ไปเก็บอีนิกมาก่อนผมบอกแล้วไม่ใช่4บวกผ่านแล้วแต่เป็นผ่านบวกทีมเรียกว่ามาแทนมาสล็อตปกติเป็นมาสล็อตบวก4เอาจริงเป็น4บวกผ่านถือว่าเล่นแครี่ได้เนียบครับสำหรับผ่านนะแล้วก็จะไม่ได้โดดเด่นใช่เขาไม่ได้โดดเด่นมากกว่าบัฟเอ็กเนี่ยสู้บัฟเอ็กไม่ได้บัฟเอ็กเด่นกว่าเอาถ้าความเด่นก็ใช่แหละแต่เขาสำคัญไงผ่านที่แบบเรามาเรียบๆแต่ชนะนะมาเรียบๆเก็บเรียบนะน้องอย่างเงี้ยแล้วมีการเหมือนจะต้องเอาโรชาหรือเปล่าสำหรับทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับRadiant's middle tower is taking damage. และได้มาเป็น backing bar แล้วสำหรับ Spirit Boy. Radiant's bottom tower is being attacked. เอาครับต้องดู position นะผมว่ามันเกมนี้มันยากพอสมควรเลยสำหรับ Enigma เพราะว่ามีซูทนี่แหละเพราะว่าซูทจะเปิด position ว่า Enigma ซ่อนตัวอยู่ตรงไหนพอเปิดปุ๊บทำให้ Spirit Boy หรือแซนคิงก็ตามสามารถเข้าไปถึงตัวได้ง่ายๆแล้วมีจังหวะนี้มีนิมบัสมาอีกแล้วโหแต่คีย์บอร์ดแยกล่างแล้วคตินิมบัสแตกเลยครับพลังแห่งแมนเจอร์สไตล์โอ้โหแล้วจะขึ้นมาเป็นโรตาคอสใช่มั้ยอ๋อใช่อ่ะแล้วแมนเจอร์สไตล์มันดีอย่างนึงคือมันลบไทม์ดิเลชั่นได้เวลาโดนเฟเลอร์บอยไทม์ดิเลชั่นใช่มั้ยเป็นสกิลสำคัญด้วยเพราะว่ามันจะทำให้เราใช้อัพโพติคิวไม่ได้นั่นเองว่ามันจะคูลดาวน์นานมากๆเลยแหละตอนโดนบอยไทม์ดิเลชั่นนะครับโรบินมาดันเลนล่างครับจะเอาป้อมล่างต่อไปแล้วมีที่เลนกลางครับทีมเกษตรจะเอาครับมีเขาเรียกอะไรโมมอนนะอยู่ในตัวไมดัสครับไมดัสเรียกว่ารถด่วนต้องสู้หน่อยครับเกษตรบอกต้องสู้หน่อยทวงความเป็นที่หนึ่งทีูด้วยความที่บัฟเอ็กซ์สกิลคูลดาวน์อยู่ก็คือแปดออฟก็อดนะครับทำให้ไม่เห็นวิชั่นนั่นเองแบบชั่วคราววิชั่นเป็นสิ่งสำคัญมากเกมนี้โดยเฉพาะเวลาที่เจอกับตัวอย่างอินิกมาแล้วก็เบนใช่ถ้าเราไม่เห็นเขาเนี่ยแล้วเขามันน่ากลัวจริงนะเวลามองไม่เห็นเอาแล้วมาแล้วครับน่าจะเหยื่อโมมอนกับคีโบครับโอ๊ยคีโบมาสามตัวโอ้โหสามตัวเปิดเป็นตาตีเฟเลตบอยติดป้ายแม่จังหวะนี้มีฟอร์ชิลมาช่วยเฟเลตบอยยังอยู่เฟเลตบอยตีสวนดีกว่าแล้วก็ป้ายใหม่ครับป้ายใหม่รอบโอ้โหมันป้ายไปแล้วไปอีกไปแล้วไปอีกเปิดเลนมาโอเพนมูนผ่านคนดีดีแล้วจะพุ่งใส่ใครพุ่งใส่ใครพุ่งข้อไปอีดีกว่าคนเดิมเราไม่เอาหรอกไรซิลเลอร์เราจะเอานายมีการยกมาจากวันนี้ตายอยู่ดีครับผ่านตีตายไปเลยพุ่งต่ออริกาโตะผ่านบอกนี่แหละเวลาโชว์พี่ดับเบิ้ลคิวมอนสเตอร์คิวไปครับและเอาต่อดูดมาคนนี้คนเดิมคีโบพุ่งมาแล้วสำหรับผ่านมีการอูเซปเตอร์หยุดโดโลทาไปจากวันนี้แล้วตีเนื้อเต็มเนื้อเต็มพิตีให้ลดได้เนื้อเต็มพิตีลดได้ผ่านบอกผ่าไปครับอักไลนิ่งตายเลยโหสำหรับซูสโอ้ผ่านครับเบรกอีกแล้วบัฟโอ้โหบัฟเอ็กแค่เสริมดาเมจเฉยๆจะคนกลางไฟจริงๆนี่คือผ่านเลยไม่นั้นนี่กำหมัดแล้วไม่เคยได้แบ็คโคเลยจะเอาไปใช้กับคีมแล้วไม่ไหวแล้วนะโอ้โหแล้วขึ้นบ้านนาทีครับสำหรับธรรมศาสตร์ครับ32นาทีการเงินนำไป12,000ครับโอ้โหบัฟเอ็กจะขึ้นมันเอเทอเรียลเบรกด้วยครับแล้วก็ใจเย็นด้วยถามว่าผ่านใจเย็นขนาดไหนคือดอมโดนตีแล้วก็เจอหน้าปุ๊บค่อยพุ่งอ่ะใช่ครับคือไม่จ่าย BKB ง่ายๆแล้วตอนแรกผมนึกว่าเขาจะหันมาโคโนสวนแบบไลท์ทริลเลอร์กับอาบาดอนแล้วนะไม่คือมองเขาไปลึกกว่านั้นเพราะว่าซูสผ่าเปิดวิชั่นให้ว่ารู้แล้วไม่ดันมากับไลท์ทริลเลอร์จังหวะนี้ตายแน่ๆคนดีคนเดิมโรบินโบโลสไตล์สวนครับแล้วไม่จะตายหรือเปล่ามีการแซนสตอร์มครับแล้วลูบิกมาช่วยแต่ไม่ทันแล้วโดนทากุน่าเบทขาดไปเลยครับแซนคิงโอ้ตอนแรกผมนึกว่าเขาจะจ่ายแบ็คโฮลมันได้ไม่ได้ใช้สักทีใช้หน่อยแล้วกันแต่ลืมแล้วทุกคนเกมนี้เป็นเพียงเกมแรกนะมันมีเกมหน้าให้ชมอีกแน่นอนโอ้โหแล้วแหวนออฟซูหรือเปล่าถือว่ายกมือขู่ปล่อยครับปล่อยจริงปล่อยจริงครับนึกว่ายกมือขู่ครับคนนี้ระดับคนนี้ไม่มีเล่นครับใส่เต็มตลอดนะผมขอดูทาเลนเขาหน่อยทาเลนซูทใช่ไหมใช่นี่ครับ
อ๋อเป็นคูลดาวน์รีดักชั่นแล้วก็ไม่อัพสแตติกฟิลดาเมจด้วยนะเอาเป็นมูฟเมนต์เพื่อเร่งทุกอย่างใช้คำว่าเร่งทุกอย่างเร่งนิมบัสเร่งนู่นเร่งนี่แล้ววิ่งเร็วเดือบ400 480ครับบัฟเอกเป็นชุดใส่วิ่งครับเขามีเมฆใช่ไหมงานมีเมฆปกติผมจะแบบว่าถ้าสมมติเลข20อย่างเงี้ยเราจะอัพเลือกอัพสตันอะไรอย่างงี้ทำให้เอาไลนิ่งโบมันขัดนานๆแล้วเฟสเฟสบอยไม่ขึ้นเป็นแมนเอ้ยไม่ขึ้นเป็นมาแมนเนี่ยเป็นสตาร์นิกสตาร์นิกใช่ไหมนี่คือเก็บไปแล้วต้นเกมไอเทมชิ้นแรกของเขาปัจจุบันนี่เป็นของใหญ่เป็นของใหญ่เมื่อก่อนเคยเล็กครับปัจจุบันใหญ่มากครับแพดบอกแล้วจังหวะนี้กัปตันกับไซโคครับอยู่ทางด้านลินฟางขึ้นแซนสตอมไปก่อนนะขึ้นเป็นโลตัสออฟเหมือนกันโลตัสออฟกันได้หลายสกิลครับโอ้เยอะเลยครับเพราะว่าเจ้าเบนนี่หนักเลยสำตัวสำคัญเลยนะเบนและยิ่งสกิลของ Enfeeble Nightmare สำคัญสุดคือ Enfeeble เนี่ยมันทำให้ขึ้นบ้านยากอะแล้วมีโชว์แฮนด์ออฟฟูดครับจะผ่านเดียวเลยคนนี้แล้วมีซัมโบกมา5คนแล้วรอบนี้มาอีกแล้วธรรมศาสตร์สแกนไม่เจอครับสแกนแบบนิดเดียวแต่เมื่อกี้สโมคคาวอร์ดเขาสโมคคาวอร์ดเขาเลยเนี่ยครับไอออฟเซอร์เวอร์วอร์ดสองต้นนั่นนะครับแล้วทีมเกษตรเดินเข้าบ้านเลยเกษตรวิ่งดิครับอยู่ทำไมครับเห็นเขาสโมคก็ถอยสิครับแล้วสโมคแตกแล้วโรบินเหมือนจะเฟลไปครับแต่ไม่เป็นไรครับแล้วเอาคิโบคนเดิมมาเดินมาล่อเท้าครับหน้าที่เขาเกมนี้คือเขาอยู่ได้นานเขาอยู่ได้นานมากถ้าธรรมศาสตร์พลาดลงสกิลมากเกินไปใส่คิโบนี่คือแบบคือถ้าแค่ครอบเขาเนี่ยผมว่าก็จบแล้วต้องห้ามครอบเขาเลยปล่อยต้องข้ามหัวต้องข้ามหัวเอาไปเลยนะเราจะได้เลือกที่จะคุมมารยาทแย่มาเฟลบอยข้ามหัวไปเลยข้ามหัวข้าจะไม่มองอัปดอนเป็นรุ่นพี่ไงก็ข้ามไปเลยแล้วเหมือนจะสวนครับสำหรับเกษตรครับไรซิลเลอร์เข้ามาในตัวไมดัสอีกแล้วก็คือเวลาที่อาร์ตออฟก็อดคูลดาวน์นั่นเองต้องเป็นเวลาเนี้ยครับแล้ว BKB แรกครับของอีดิกมาเซอร์ไพรส์แน่นอนครับแล้วเขาเดินไปลึกมากอุ้ยเออโอ้โหเจอหน้ากันแล้วบับเอ็กวิ่งหนีก่อนเลยครับโอ้โหขี่เมฆลอยอย่างไกลอย่างไวไม่คือลองคิดถึงช็อตแล้วมีการเชนตัวมาจังหวะนี้แล้วตายไปครับแซนคิงเอาพลาดแล้วหรือเปล่าธรรมศาสตร์แล้วคนเดิมคนเดิมตายแล้วมีเกมแล้วไงมีหยุดได้แล้วตีเบต่อแบ็กกิ้งบาร์แล้วมีช่วยไว้ครับแล้วพุ่งมาใส่อเมดอนต่ออเมดอนเปิดโบโลทามแล้วแซนคิงเป็นกิมสวนจากลูบิกอย่างไกลและอย่างนานก็บียอนก็ไหลจากผ่านครับแล้วผ่านพุ่งต่อปีพุ่งไกลเอตันเลียวเบนมีแมนตาหลบตับตาอยู่ดีครับทางผ่านในบัตรแล้วต่อโรบินบายแบงค์มาฆ่าต่อไหนเมื่อกี้ใครเก่งเมื่อกี้ลูบบอฆ่าต่อฆ่าดีวะแล้วก็ฝ่าไปครับสำหรับบับเอ็กแล้วเข้าไปเลยเปี้ยวต่อเปี้ยวยันบอหาไม่เจอหาไม่เจอหลายคนลิสต์เนี่ยล่อยันป้อมจะล่อมยันบาแหลกนี่ครับคนนี้บับเอ็กครับไม่ยอมใครเลยครับผมชอบช็อตที่บัฟเอ็กกดแหวนออฟก็อดแล้วเจอไมนัสที่อยู่ข้างๆอ่ะแล้ววิ่งหนีเลยเหมือนทั้งคู่เห็นผีอ่ะแบบเป็นผีเห็นผีแบบฮะอะไรแล้วก็วิ่งหนีทั้งคู่เลยและการเงินนำ15,000แล้วเหมือนเกมจะเป็นของธรรมศาสตร์หรือเปล่าครับคือมองในมุมของบัฟเอ็กอ่ะคือเขารู้ว่าข้างหลังอ่ะใครอยู่บ้างแล้วตายไปเลยครับโอ้โหชุดโอ้ยมันใจมันเทียบใจมันโหดเลยบัฟเอ็กครับอุ้ยกดไป16-2ครับคนนี้เอ็กทะเลียวเบทครับแต่ช็อตตรงโลทานที่ฮาจริงคือเขาผ่านปุ๊บไม่เห็นไลฟ์สติลเลอร์เท่ากับว่าไลฟ์สติลเลอร์อยู่ในตัวของอีดิกมาแน่ๆแต่ว่าเพราะฉะนั้นบับเอ็กก็เลยวิ่งหนีก่อนคนแรกฮาตรงไปนั้นวิ่งหนีด้วยเพราะว่าไม่เห็นตัวที่เหลือเห็นแค่โรบินที่อยู่ข้างนอกก็เลยวิ่งหนีเหมือนกันคิดว่ามีตัวข้างหลังเขาแล้วมีบิงไปจังหวะนี้บับเอ็กไปผ่านโอ้หูหายไปเลยครับอีดิกมาไม่นัดครับยังไม่ได้เบรกคิงบาร์เลยคือหยุดอย่างนานจากกาปิตันครับแล้วนิมบัตมันผ่าครับโอ้โหเกมนี้เป็นธรรมศาสตร์ครับสูเรียกว่าขยี้เลยไหมขยี้เกษตรครับเกมแรกก็เรียกว่าโชว์ไทม์ก็ได้ครับแล้วมีหลับไปก่อนจังหวะนี้ไลสติลเลอร์มาเจ้าไซโคมีการเอ็กซ์เทียลเบรช่วยจากสุดโอ้โหทุกคนแล้วถามว่านี้ไปหมดครับแล้วเมื่อจะเอาไฟดับโอ้โหดูสองแบ็คโฮแต่ก็แบ็คโฮแบ็คโฮแบ็คโฮสวยมากจากลูบิกแต่ว่าตายอยู่ทีเดียวได้โชว์อย่างน้อยได้กับแบ็คโฮโชว์ไปแล้วโมมอนจะเอาโรบิต่อไม่ทันแล้วครับกลับไปแล้วเพราะว่าแบ็คโฮสวยใช่ไหมครับแต่ไมนัทก็สวยเหมือนกันเมื่อกี้แบ็คโฮสวยมากหลังจากแบบกำหมัดมานานอ่ะบายแบ็คจนแบบอีกฝั่งไม่มีสกิลหยุดแล้วก็โผแบ็คโฮแล้วก็ไปตันนี่คือก๊อปแบบเซี่ยววิอ่ะผมเห็นแบ็คโฮออก 0.1 วิแต่แบบสกิลก๊อปออกไปแล้วอ่ะ
โหแล้วคือมั่นใจว่าแบ็คโฮต้องมาแน่แล้วมาจริงๆแล้วเกษตรไม่ยอมแพ้ครับต้องเอาโรชานต่อหวังจะพลิกเกมมาจากโมมอนแล้วบัฟเอ็กซ์คนนี้ไปที่ไหนตายที่นั่นครับโอ้แต่คู่นี้สนุกจริงคือเราที่เห็นว่าบัฟเอ็กซ์ได้ฆ่าแต่โรบินยืนอยู่ข้างๆเสมอครับบัฟเอ็กซ์นี่ผมนึกว่าโคนันนะไปไหนตายทุกที่เลยครับโอ้แล้วอาการนิมเซปเตอร์จากเฟรดบอยครับแล้วคีโบเดินมาหาโรบินครับแล้วผ่าแลนด์ออฟชูนไปครับใส่โอ้ยโอ้ยเฉียดตูดไปครับโรบินเสียไม่ถึงครับโอ้นอนเล็กไปหน่อยครับใช้คิงตัวนี้ปกติต้องไปถามไหมเหรอนอนมันเป็นแรดมีตัวไหนเป็นแรดในเกมนี้ไหมต้องถามตัวไหนเป็นแรดในเกมนี้หรือมีซิสเป็นแรดแล้วบัฟเอ็กครับแก้บอดไปครับโอ้โหทั้งนั่งเกมอ๋อแรดตัวนี้ไงแมกนัส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 เอานอนเอานอนถ่ายแล้วไม่เอาโลชานด้วยครับทีมธรรมศาสตร์ใช่คือทีมธรรมศาสตร์ไม่เอาโลชานครับจะอยากทีมนี้คือธรรมศาสตร์ผมมองว่ามันมีโลชานมองได้2มุมอะแต่ผมไม่ต้องมองแล้วล่ะเกมเนี้ยโอ้มาทุ่มเข้าไปครอบยักษ์ครับซัพพอร์ตแล้วครอบใหญ่ด้วยทาเลนครอบใหญ่ฝ่ายชีครอบหน้าครับแพทบอกกด BKB สวนต่อหลายคนนิดเอาเย็นบอกเอาเย็นบอกตลบเย็นตะแลกเอาเย็นบอกพาดอกมาดิตีมายิงได้ตีโอ้ไม่ตายแล้วพุ่งออกมาอย่างสวยมาตีกันแล้วต่อว่าโมมอนโดนสตันแมนจังหวะนี้บัฟเอ็มมาชี้ต่อแล้วไอ้ทาเลนเป็นอันนาแล้วผ่าไปที่โอ้โหคีโบยืนงงอยู่ตรงกลางครับพ่อไปเอาแล้วธรรมศาสตร์บอกขอคนก่อนพ่อไปเอาขอคนที่ขอคนน้องแล้วสตันโบโลสไตล์ไปหนึ่งทีก็โบโลถามแล้วมีการขอจีจีมาจังหวะนี้ว่าหยุดก่อนอย่าเพิ่งตีพร้อมแตกหน่อยพร้อมแตกเถอะโอ้ยเอายัดกัดข้าไปนะครับสตันเข้ามาจังหวะนี้โอ้จะเป็นจบเกมไหมครับเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วชนะไปในเกมแรกครับต้องยอมชมทุกคนเลยชมทุกคนเลยในเกมนี้ของธรรมศาสตร์แบบเล่นได้ดีมาก